ไหมที่อยากเข้ามาถ้าไม่เข้ามาวุ่นวายอีกอยู่ให้ไกลจากชีวิตฉันก็แค่อยากจะพูดดีๆหวังว่าเธอจะรับฟังหรือที่ยังไม่เข้าใจสิ่งที่เป็นของฉันก็คือของฉันจะไม่ยอมยกมันให้ใครถ้าเธอต้องการเหยียบย่ำหัวใจจะได้รู้กันถ้าอยากได้นักก็ไม่แย่งไปอย่างฉันไม่เคยกลัวใครต้องยอมให้เธอต้องนั่งร้องไห้แบบนั้นเธอคงจะฟังอยากยังความรักก็ลองดูจะได้รู้ว่าคนอย่างฉันยอมเสียทุกอย่างแต่จะไม่มีทางเสียเขาให้เธอบอกว่าดาวปวดท้องมากนี่ยังไม่หายเหรอค่ะเป็นหายๆพอดีว่าดาวเป็นโรคกระเพาะนะคะท้องคงจะว่างสิถึงได้ปวดอ่ะเดี๋ยวพ่อลงไปสั่งคนใช้ทำกับข้าวมาให้นะครับหนีไปเที่ยวไหนมาเหรอดาวพอดีว่าดาวไปต่างจังหวัดนะคะไปจังหวัดอะไรอ่ะไกลหรือเปล่านี่พวกเราทุกคนเป็นห่วงเธอมากเลยนะดาวไปแค่เมืองกาญค่ะสัญญานะคะว่ารอบหน้าดาวจะไม่หนีไปไหนอีกคราวหน้าเนี่ยจะหนีไปไหนคลอดลูกซะก่อนนะจะไปเหยียบดวงจันทร์หรือว่าจะไปปักธงที่ดาวอังคารพวกฉันก็จะไม่ตามคนหนึ่งบอกไปปากช่องอีกคนบอกไปเมืองการไม่ได้เตรียมกันไว้ก่อนเนี่ยแต่เมื่อวานน่ะฉันแอบตามตุ่นไปที่โรงพยาบาลนะแล้วก็คลาดกันไปถามเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาก็บอกว่าที่นี่ไม่มีคนไข้ที่ชื่อดารินการกิติวงทำไมไม่เห็นเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเลยก็ตุ่นก็อาจจะไปเยี่ยมคนที่เขารู้จักไม่เกี่ยวข้องกับดาวก็ได้ถ้าดาวไม่อยู่ที่โรงพยาบาลหรือว่าไปกับคุณสลันครับไม่เท่าไหร่ก็เล่นชู้แล้วสลันไม่ใช่คนแบบนั้นนะรู้จักเขาดีถึงขนาดกล้าการันตีเลยแต่จริงๆก็ไม่เห็นจะยากเลยนะคะก็แค่โทรหาคนชื่อสลันอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็รู้ละเดี๋ยวผมคุยด้วยครับตับพังอะปะลาทังฮัลโหลครับคุณเก้สวัสดีครับคุณสลันแหมคุณสลันพาดาวหนีไปที่การเนี่ยก็ไม่บอกกันเลยนะครับผมไม่ได้ไปเมืองการนานแล้วนะคุณเก้คุณสลันไม่ต้องปิดบังเก้หรอกครับเก้ไม่ใช่หนูนะครับไม่ได้จะโทรมาต่อว่าอะไรคุณเก้ครับดาวเขาบอกอะไรคุณเก้เหรอครับดาวเขาก็บอกว่าตกบันไดที่โรงแรมจนข้อเท้าซนเดินกระย่องกระแย่งนะครับผมฝากคุณเก้ไปบอกพี่ลีหน่อยนะครับว่าต่อไปไม่ว่าดาวจะก่อเรื่องอะไรผมจะเป็นคนแก้แค่นี้นะครับครับอ
่าเขาไม่ได้พาดาวพิการครับแล้วก็ฝากมาบอกพี่ลีว่าปัญหาของดาวทั้งหมดเนี่ยเขาจะช่วยจัดการให้ถูกต้องสรันจะทำอะไรเขาไม่ได้บอกไว้ครับเรื่องของดาวกับแฟนเก่าน่าไปทำละครเนาะดูลึกลับซับซ้อนดิสรันแม่ไม่อยากให้สรันยุ่งกับดาวอีกอะบอกตรงนะแม่เป็นห่วงจริงๆครั้งสุดท้ายแล้วครับแม่ผมไม่ต้องการให้ดาวไปทำร้ายใครอีกหน้าพ่อกับแม่ก็ได้ตักบาตรลูกแล้วเดี๋ยวผมรีบไปกรุงเทพก่อนครับจะรีบไปรีบกลับเดี๋ยวกลับมาแล้วพาแม่ไปวัดเดี๋ยวหลวงพ่อรอนะเออยังไงอ่ะอย่าลืมซื้อปลาหมึกทรงเครื่องที่มหาชัยมาให้แม่ด้วยนะแม่ครับแถวบ้านเราก็มีครับปลาหมึกทรงเครื่องแต่แม่ชอบรสชาติร้านนั้นมันเผ็ดสะใจดีกินเผ็ดมากๆไม่ดีกับสุขภาพนะแม่เอาหน้าแม่แก่แล้วให้แม่ตามใจปากเถอะอีกหน่อยเคาะโลงแม่ก็ลุกขึ้นมากินไม่ได้แม่ครับอย่าพูดแบบนี้สิครับมันไม่ดีแม่ต้องอยู่ผมอีกนานจ้าคุณเก้ครับบ้านคุณพัศกรเลขที่เท่าไหร่ครับอ๋อครับขอบคุณมากครับผมเจอแล้วครับเปิดประตูให้ตื่นหน่อยค่ะอุ๊ยตายแล้วรถพวกเก่าดาวนี่ตายแล้วเปิดครับมีอะไรครับเดี๋ยวจะมีคนมาหาคุณพัศกรและคุณดาวนะให้ไปบอกเขาเลยว่าไม่อยู่รุ่นครับผมครับรุ่นมาแล้วครับครับครับไปเร็วครับครับไปเร็วไปเร็วสวัสดีครับผมมาขอพบคุณพัศกรหน่อยครับคุณพัศกรไม่อยู่ครับแล้วคุณดาวอยู่ไหมครับคุณดาวก็ไม่อยู่ครับขอบคุณมากครับครับผมเดี๋ยวเขาต้องหาคุณพัศกรแน่เลยตุ่นมาแล้วเหรอคะจ้าอ่ะตุ่นทานผลไม้ก่อนสิอ๋อค่ะอ
มาเดี๋ยวผมช่วยแป๊บนึงนะครับนั่งเบาๆครับเจ็บตรงไหนป่ะไม่อะคุณพาคะคือว่าประกันโทรมานะคะโทรมาแล้วรอบนึงตอนคุณพาอยู่ข้างล่างชอบโทรมาตอนผมประชุมทำให้ผมหงุดหงิดมากเลยอุ๊ยน้ำส้มหกอะค่ะหืออย่างเงี้ยตุ่นว่าตามแม่บ้านดีกว่าไหมคะเออรบกวนตุ่นด้วยนะค่ะเดี๋ยวตุ่นไปตามแม่บ้านมาเสร็จค่ะคุณพ่อคะคือว่าดาวอยากดื่มน้ำส้มคั้นอีกนะคะคั้นให้ดาวอีกได้ไหมคะได้ครับรอแป๊บนึงนะขอบคุณค่ะตุ่นคะตุ่นอยู่เป็นเพื่อนดาวแล้วกันเดี๋ยวผมเรียกไปบ้านเลยอ๋อค่ะค่ะผัวเก่าหนูมาแล้วผัวเก่าหนูก็โทรมาด้วยลูกไอเจ็บไหมอะเร็วๆเร็วๆลบเบอร์เมื่อกี้ลบเบอร์เมื่อกี้เลยโอ๊ยลบแล้วค่ะลบหรือยังลบแล้วทำยังไงดีไลโอ้เร็วผมติดธุระอยากเจอผมไปรอที่คอนโดดาวผมจะเข้าไปตอนเที่ยงคุณพาดคะเดี๋ยวดาวไปเดินห้างกับเจ๊ตุ่น2คนก็ได้ค่ะผมไม่ปล่อยคุณไปอีกแล้วล่ะเดี๋ยวคุณหายไปอีกแต่เราไปช้อปปิ้งกันนะคะถ้าคุณพลาดไปเนี่ยอาจจะต้องไปรอแล้วก็เบื่อเอาเปล่าๆนะคะผมเอาหนังสือไปด้วยครับเดี๋ยวไปนั่งรอที่ร้านกาแฟคุณพลาดอยู่รอที่บ้านก็ได้ค่ะเดี๋ยวเย็นๆดาวก็กลับละผมจะไปส่งคุณแล้วนั่งรอในห้างไปจ้าไปจ้าไปจ้าเดี๋ยวตกลงว่าคุณดาวคุณจะเดินสักกี่ชั่วโมง2-3ชั่วโมงก็ได้ค่ะดาวเกรงใจคุณพาดมารอครับก็เวลาเดินก็ดูดีๆแล้วกันถ้าเกิดว่ามันมีพื้นลื่นๆเนี่ยก็ให้เดินช้าๆนะฝากดูดาวด้วยนะตุ่นอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวนี้ตุ่นจะดูแลประคบประหงมอย่างดีประคองเดินเลยค่ะคุณพาดค่ะไปช้อปปิ้งกันนะคะค่ะไปค่ะรีบไปเคลียร์กับผัวหนูให้เสร็จเลยนะเพราะต้องรีบกลับไปหาคุณภาสกรที่ห้างอีกเดี๋ยวข้างล่างนะเอ้าฉันต้องเป็นคนจ่ายเงินอีกโอ๊ยตายแล้วอ่ะค่ะโอ๊ยพี่ดาวเป็นคนไลน์หาพี่ไม่ใช่คุณภัสกรวันนี้เราต้องเคลียร์กันให้รู้เรื่องทำไรอยู่หรอมิสยูจุงบุยจุ๊บจุ๊บไอ้บ้าWe'll be right back.
ลันมันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมเป็นอย่างนี้ดาวไม่รู้เจ๊คุณถามอะไรดาวได้ไหมเจ๊หรือเจ๊ขึ้นมาข้างบนกันนะเจ๊จะขึ้นมาทำไมเจ๊รออยู่ข้างล่างเดี๋ยวดาวลงไปหาสายตาจากพี่สลันแค่แบบเดียวเองหันกลับมาอีกทีพี่สลันก็หายไปแล้วดาวสังหรณ์ใจไม่ดีก็เลยชะงกหน้าไปดูที่ระเบียงพี่สลันก็นอนอยู่ข้างล่างคุณสลันพลัดตกลงมาเองใช่ไหมโอ้ยอะไรมันจะสวยขนาดนี้วะเนี่ยปัญหาเดินมันเคลียร์ไม่ทันจบเลยนี่ปัญหาใหม่มาแล้วก็ใหญ่กว่าเดิมอีก10เท่าเลยอ่ะโอ้ยตายแล้วคุณภาสกรโทรมาดาวลืมไปแล้วเขาอยู่ที่ห้างหลับไปก่อนค่ะคือดาวกลับบ้านมาแล้วค่ะจะกลับก่อนก็ไม่บอกผมดาวเวียนหัวนะคะก็เลยรีบกลับบ้านมานอนลืมไปว่าคุณภาครออยู่ที่ห้างขอโทษด้วยนะคะน้ำเสียงคุณฟังดูแปลกๆตกใจอะไรพอดีแท็กซี่ที่ดาวนั่งมานะคะขับรถเกือบชนรถตู้ดาวก็เลยตกใจไปหน่อยค่ะถ้าอย่างนั้นคุณนอนพักก่อนละกันแล้วเดี๋ยวผมจะรีบกลับนี่ดาวเราสองคนหนีออกมาแบบนี้คนเขาต้องสงสัยเราสองคนแน่เลยอ่ะถ้ามีใครถามจะตุ่นก็บอกไว้ว่าเป็นอุบัติเหตุอุบัติเหตุนะโอ้ได้เงินเจ๊ขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะต้องกลับไปให้ผัวเรียกขวัญกลับมาหน่อยเพราะว่าภาพที่คุณสลันตกลงมาเนี่ยมันติดตาเจ๊อยู่เลยอ่ะสยองมากเลยอ่ะดาวจะกลับก่อนนะนี่แม่สลันยังไม่มาอีกเหรอยังเลยพ่อเนี่ยบอกจะมาตั้งแต่บ่ายนี่มัน3โมงแล้วนะพ่อกรุงเทพรถติดเดี๋ยวก็มานะแม่ฮะแม่ลองโทรดูอีกทีนะสลันไม่รับสายอีกแล้วอ่ะพ่อผมขับรถอยู่นะต้องเป็นห่วงหรอกนะThank you.
พร้อมเมื่อไหร่อ่ะคุณใส่ไปให้ผมดูนะใส่รอคุณแล้วนะวันนี้วันอาทิตย์พี่ลีมาทำอะไรเหรอคะพี่มีประชุมหมายข่าวอะจ้ะแล้วแพรล่ะแพรอยู่บ้านเซ็งๆนะคะก็เลยมานั่งมานั่งอ่านข่าวเรื่องที่สถานีนะคะชื่อในสรังสิงสาครเป็นคนจังหวัดสมุทรสงครามสรังเหรอไม่จริงค่ะข่าวในเว็บชอบลงอะไรแล้วไม่เช็คข้อมูลต้องไม่ใช่พี่สรังค่ะพี่ลีเดี๋ยวนะใช่หรือเปล่าอันนั้นอ่ะไม่ใช่ค่ะพี่ลีไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะพี่ลีก็ไม่ใช่พี่สรังไม่จริงไม่จริงใช่ไหมคะพี่ลีเดี๋ยวพี่ดูไม่จริงต้องไม่จริงใช่ไหมคะพี่ลีพี่ลีไปรอข้างนอกก่อนมะไม่เป็นไรค่ะต้องไม่ใช่พี่สนั่นแน่น้องค่ะพี่ลีเหตุรถชนเหรอคะแล้วลูกฉันเป็นยังไงบ้างเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบอกว่าคุณปัญชลีเป็นคนยืนยันศพนายสรัญชินสาครเกี่ยวข้องอะไรกับผู้ตายครับลีเสียใจด้วยสรัญเสียแล้วสรัญตัวผู้ชายผมที่ไหนครับข้างในนี้ค่ะมาดูฉันเลยค่ะพยานบอกว่าผู้หญิงที่เคยอยู่กับผู้ตายเนี่ยคนที่เคยเป็นพิธีกรรายการเขาได้หนีออกไปจากที่เกิดเหตุครับดาวต้องเป็นคนผลักพี่สรันตกตึกอ
ดาวทำอะไรอ่ะเย็นวันอาทิตย์ไม่มีรายการอะไรน่าดูหรอคะแต่ผมจะดูข่าวดาวนี่คุณเป็นไรอ่ะดูเหมือนกลัวผมก็เสียใจไม่อยู่กับนั้นก็ตัวคือคุณภาสกรคะคุณปัญชลีมาขอพบค่ะภาคะตำรวจมาขอสอบปากคำดาวหาสาเหตุการตายของสรันพี่สรันตายแล้วนักฆาตกรเฮ้ยแค่นักฆาตกรจิตใจเธอทำด้วยอะไรคะดาวเธอฆ่าพี่สรันได้ลงคอเหรอฮะนักคนใจบาปหยาบชั่วแค่ถ้าอย่างนั้นผมขอเชิญคุณดารินการไปให้ปากคำที่โรงพักเลยครับผมเป็นสามีของคุณดารินการเดี๋ยวผมไปด้วยเชิญครับดิฉันไม่รู้ว่าพี่สลันตกไปได้ยังไงตอนหันหลังให้คุณสลันเนี่ยคุณยืนอยู่ตรงไหนครับฉันจำไม่ได้ตอนแรกคุณบอกว่าคุณยืนอยู่ตรงเคาน์เตอร์ครัวคุณตำรวจถามวกไปวนมาฉันสับสนไปหมดพี่ภาคครับผมเชื่อนะครับว่าดาวไม่ได้เป็นคนฆ่าพี่สลันเปลี่ยนข้างไวจังนะแต่ก่อนไม่ชอบดาวแต่เดี๋ยวนี้เข้าข้างไม่ชอบก็ส่วนไม่ชอบสิคุณผมไม่เคยเอาอารมณ์มาตัดสินใครนะคุณไงผมก็เชื่อเพราะพี่สลันฆ่าตัวตายแต่คนฆ่าตัวตายมันต้องมีสาเหตุนะนุตอนที่เราไปเที่ยวสมุทรสงครามกันนะครับผมชวนพี่สลันออกมากินข้าวพี่สลันเล่าให้ผมฟังว่าเขาเคยจะโดดทะเลฆ่าตัวตายเพราะเสียใจเรื่องดาวนะครับเขายังเล่าให้ผมฟังอีกว่าคนเราภูมิคุ้มกันทางใจมันต่างกันนะบางคนภูมิคุ้มกันทางใจต่ำก็คิดว่าตายตายไปซะเรื่องจะได้จบผมก็เห็นข่าวคนฆ่าตัวตายเพราะอกหักบ่อยนะฮะผมไม่เข้าใจเลยอ่ะเขาไม่รักตัวเองกันหรือไงฆ่าตัวตายแล้วยังไงจะหายเสียใจเหรอฮะหมดลมหายใจก็หมดความอะไรอ่ะดูเขายังรักดาวนะครับเขาทำใจไม่ได้เรื่องที่ดาวไปแต่งงานกับพี่พาดเขาเลยจะฆ่าตัวตายหนีปัญหาความรักให้เกียรติคนตายมึงดีนายไม่รู้จักพี่สลันดีเท่าฉันพี่สลันเป็นคนเข้มแข็งไม่ตัดช่องน้อยแต่พอตัวหนีปัญหาอย่างที่นายใส่ร้ายหรอกนะเวลาถ้าเรารักใครอ่ะชอบมองในแง่ดีของคนนั้นคุณลองเปิดใจบ้างสิคุณจะรู้ว่าหัวใจพี่สลันอ่อนแอหยุดว่าพี่สลันเดี๋ยวนี้นะไอ้คนใจร้ายไอ้แพ้ต้องไปร้องร่างเถอะป่ะมานี่พ่อกวัตสวัสดีครับภรรยาผมอยู่ในห้องสอบสวนครับใจเย็นๆครับคุณพัสกรจากเลยนะครับครับผมเป็นทนายของคุณดารินการถ้าคุณไม่มีหลักฐานเอาผิดผมขอพาลูกความผมกลับดิฉันอยากพิสูจน์ความบริสุทธิ์ค่ะยินดีให้ปากคำพอลำดับเหตุการณ์ให้ฟังได้ไหมครับดิฉันนัดกับคุณสลันที่คอนโดเราสองคนเริ่มมีปากเสียงกันเริ่มมาก้าวไกลกับชีวิตดาวได้แล้วเราจบกันไปแล้วพี่ไม่ได้มาก้าวไกลชีวิตดาว
นี่ไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวของดาวแต่เป็นเรื่องของคุณธรรมเป็นเรื่องของศีลธรรมที่คนต้องรู้ดาวกำลังโกหกผู้ชายคนอื่นว่าดาวท้องซึ่งจริงดาวไม่ได้ท้องดาวอย่างพี่เป็นคนพูดความจริงกับเขาไหมถ้าพี่เป็นคนพูดมันแรงนะดาวพอเห็นว่าดิฉันใจแข็งไม่ยอมคืนดีพี่สลันก็เปลี่ยนท่าทีเป็นอ้อนวอนดาวพี่ขอโทษคือที่พี่ทำไปทั้งหมดจริงๆแล้วพี่รักดาวดาวกลับมาอยู่กับพี่เถอะนะกลับมาคบกับพี่เถอะให้โอกาสพี่เถอะนะดาวแต่ว่ามันไม่ได้ผลเพราะว่าดิฉันหมดรักพี่สลันแล้วดิฉันหันกลับไปหยิบกุญแจจะกลับพอหันกลับมาอีกทีนึงก็เห็นพี่สลันปีนขึ้นขอบระเบียงห้องแล้วพี่สลันก็กระโดดลงไปพี่สลันฆ่าตัวตายเองดิฉันไม่ได้ทำค่ะถ้าพบหลักฐานเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมขอเชิญคุณดารินการมาให้ปากคำอีกนะครับก็ติดต่อทนายผมได้เลยครับคุณพาคะเราไม่ได้ฆ่าพี่สลันนะคะพี่สลันตกตึกลงมาเองผมเชื่อคุณจับนางฆาตกรใจโหดคนนี้เข้าคุกเลยค่ะค่ะให้ลืมไปเลยเอาให้ตายคาคุกเลยค่ะคุณตำรวจค่ะคุณตำรวจเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวผมติดต่อกลับไปนะครับได้ครับนะผมถามคุณหน่อยดิว่าทำไมคุณถึงปักใจเชื่อเพราะดาเป็นคนฆ่าพี่สลันเป็นไปไม่ได้ที่พี่สลันจะโดดตึกตายพี่สลันกลัวความสูงแกรู้ได้ไงอ่ะสมัยเรียนพี่สลันนั่งรถตู้ออกค่ายอาสารถตกเขาสลันเกือบตายเพื่อนร่วมชมรมตาย1คนพี่สลันก็เลยกลายเป็นคนกลัวความสูงแต่คอนโดดาวแค่ชั้น4เองนะที่มหาลัยหน้าห้องเลคเชอร์มีระเบียงพี่สลันยังไม่กล้ายืนไปเกาะขอบระเบียงเลยยกเว้นระเบียงชั้น2เหตุผลแค่นั้นเองเหรอหลังจากนั้นเนี่ยคุณคงมโนเองสินะเพราะดาวเป็นคนลากพี่สลันไปที่ระเบียงแล้วก็ผลักพี่สลันลงไปคุณอย่าลืมสิพี่สลันไม่ได้ตัวเล็กๆนะคุณยอมรับเถอะหัวใจพี่สลันเขาอ่อนแอคนอ่อนแอยอมพ่ายแพ้โลกอันโหดร้ายนายเนี่ยคนโหดร้ายว่าได้แม้กระทั่งคนตายฉันก็มันอ่อนแอที่ยอมแพ้ผู้ชายใจร้ายอย่างนายคนไร้เหตุผลไม่มีใครเชื่อแพรว่าดาวฆ่าพี่สลันแต่เราไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์นะแพรเราต้องรอหลักฐานจากที่เกิดเหตุพี่ลีก็คิดเหมือนกันเหรอคะว่าพี่สลันฆ่าตัวตายพี่จะไม่ตัดประเด็นไหนออกทั้งนั้นนะพี่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายซึ่งมันเป็นไปได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นดาวฆ่าสลันสลันพลัดตกตึกหรือว่าสลันฆ่าตัวตายมันเป็นอุบัติเหตุได้ทั้งนั้นอ่ะแต่นี้ไม่เป็นการฆาตกรรมนะคะพี่ลีThank you.
คนที่เดินดินยังคนทั่วไปไม่ได้ดีเกินไปคนไหนมีแค่ใจสร้อยหนูหรือว่าใครให้มาเหมือนคนซื้อให้แพรเองแหละครับสร้อยเส้นนี้มันเป็นสร้อยคู่ที่ผมใส่อยู่แต่แพรเขาไม่อยากใส่นะครับเขาเลยคืนให้ผมแต่หนูใส่คุณคะฉันไม่เคยเห็นตนุเศร้าอย่างนี้มาก่อนเลยอ่ะฉันอยากช่วยลูกอย่าขวางลูกอีกเลยคุณผมไม่อยากเห็นเจ้านุมีชะตากรรมเหมือนกับพลาดให้ลูกเลือกผู้หญิงเองเถอะสถานะทางสังคมมันก็แค่เปลือกนอกความสุขที่แท้จริงของครอบครัวต่างหากคือเนื้อในที่แท้จริงขึ้นสวรรค์ไปดีนะหมดทุกข์หมดโศกสักทีพี่แกจะชวนเราไปเที่ยวที่เชียงใหม่เดือนหน้าแต่เราก็มาด่วนจากไปซะก่อนพี่สรันต้องไม่ตายฟรีวิญญาณของพี่ต้องได้รับความเป็นธรรมดาวต้องติดคุกค่ะมาทำไมกลับไปนายสมพรแกเลี้ยงลูกยังไงให้เป็นฆาตกรลูกสาวแกฆ่าลูกชายฉัน
ทษจ้ะอยากมาป้ายศพพ่อสลันหน่อยนะอย่ามาลังควานลูกฉันลูกฉันกำลังจะขึ้นสวรรค์ส่วนลูกแกจะต้องตกนรกตกทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างนี้แหละนางดาวจะต้องติดคุกจนตายกลับเถอะสมพรคุณน้าเองก็เป็นแม่คงเข้าใจหัวอกของแม่ที่สูญเสียลูกนะคะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องมาเผาลูกตัวเองมันน่ารันทดนักนะคะคุณคะฉันได้ยินคนที่ตลาดเขาคุยกันเขาบอกว่ายายดาวเป็นคนผักสลันตกตึกมันไม่จริงนะคะคุณลูกสาวฉันไม่ใช่คนใจคอโหดร้ายขนาดนั้นไม่จริงนะคะมาบอกว่าแม่พี่สลันไม่ให้แม่ดาวขึ้นไปไหว้ศพนะคะดาวกลัวว่าเขาจะไม่ให้ดาวเข้าไปฆ่าลูกเขาตายอ่ะคิดว่าเขาจะปูพรมแดงมาต้อนรับหรือไงนี่เริ่มมีอคติกับดาวสักทีนะพาตำรวจยังไม่สรุปเลยนะว่าสาเหตุการตายของสลันคืออะไรก็นั่นแหละสิคะตำรวจยังไม่ทันสรุปเลยแต่พี่กับนุก็สรุปกันเรียบร้อยแล้วนี่ว่าแฟนเก่าดาวเขาฆ่าตัวตายพี่พาครับผมมีเหตุผลนะครับแกยังกล้ามาที่นี่อีกเหรอเดี๋ยวนะครับผมเป็นสามีของคุณดาวผมเอาพวงหรีดมาแสดงความเสียใจครับผมว่าเมียมันก็เลวเหมือนกันนั่นแหละคุณแม่คะคุณพาดกับสลันเนี่ยเป็นมิตรที่ดีต่อกันนะคะและครอบครัวคุณพัศกรเนี่ยก็เสียใจกับการสูญเสียสลันเหมือนกันค่ะเชิญเลยครับขึ้นไปไหว้ศพก่อนนะคะดาวขอไปล้างตัวค่ะเดี๋ยวตุ่นดูแลน้องดาวเองนะคะจ้ะ
ีก2คนห้ามวายค่ะแพรนี่ค่ะส่วนอีกคนนึงห้ามไหว้เด็ดขาดไม่เคารพผู้ตายก็อย่าใส่แซงจะยอมฟังลีบ้างอะเรื่องอะไรกับเรื่องที่เขาเข้าข้างดาวแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยสิเพราะว่าลูกเขาอยู่ในท้องดาวอะคือฉันอยากให้เขาเผื่อใจไว้บ้างอะถ้าเกิดตำรวจหาหลักฐานที่เอาผิดดาวได้ขึ้นมาจริงๆลูกพิพาทก็ต้องไปลงเอยอยู่ในคุกนะคุยกันตรงนี้แหละลีไม่มีคนแล้วคุณมีเรื่องอะไรสำคัญให้คุยกับผมพาดอยู่กับดาวทุกวันในความคิดเห็นพาดเนี่ยพาดว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนคะที่ดาวจะผลักสลันตกตึกผมยังหาเหตุผลไม่เจอเลยนะว่าทำไมดาวอยากให้สลันตายคือดาวได้ประโยชน์อะไรแล้วถ้าเกิดตำรวจพบแรงจูงใจล่ะคะปล่อยให้กฎหมายจัดการเราทุกคนอยู่ไปตามกฎหมายเดียวกันนางจิ้งจอกเธอไม่ได้เลยนะในวัดในวาก็ไม่เว้นนะนางจิ้งจอกปล่อยอะแกกลัวฉันเหรอความจริงศพแรกที่ฉันอยากจะฆ่าไม่ใช่พี่สลันหรอกแต่เป็นแกนางปัญชลีคุยกับลีมาเป็นไงบ้างคะพี่ต้องเชื่อลีนะอ๋อนี่พาเองเหรอที่ให้ลีมาคุยกับพี่อ่ะก็พาเป็นห่วงพี่พาดนี่คะพี่พาดครับพี่ลีนะครับฉันฆ่าแกตรงนี้เลยดีไหมรากผมมี DNA ถ้าเจอศพฉันก็เจอหลักฐานเอาผิดเธอเอามานี่เอามานี่แค่นี้หลักฐานก็หายไปกับอากาศสัตว์ท่าเลยอย่าตอนที่เราต่อสู้กันฉันก็จะจิกแขนเธอแล้วเศษเนื้อเยื่อของเธอในซอกเล็บฉันก็ตรวจหา DNA ได้เหมือนกันปวดเก่งนักใช่ไหมนางปัญชลีอุ๊ยอุ๊ยลีโอ๊ยจับไปนะนี่ไปไปลูกไปเลยไม่ลูกเจ็บต้น
จัดการอีเก้อีเก้ไปแม่ไปแล้วอีเก้มึงตายพอแล้วเจตุนแกทำอะไรกันนะครับหัดเกรงใจกันบ้างสินี่มันงานศพนะครับเป็นอะไรเฝ้าดาวเมื่อกี้ล้มไปเป็นอะไรหรือเปล่าดาวเห็นเอามือกุมท้องเจ็บนิดหน่อยนะแต่ไม่กระเทือนถึงลูกในท้องหรอกเสียมารยาทเท่าไหร่นะกลับกันไปก่อนเลยค่ะเดี๋ยวพาอยู่รอฟังพระสวดเองเดี๋ยวพากลับบาลีก็ได้พี่พาครับรีบกลับนะครับจะแน่อยู่ต่อคนเดียวยาวเท่าไม่ถูกกับกระเบื้องเลยแกมันทำพี่ลีนะครับพี่ลียังเจ็บอยู่ไหมดีคืบหน้าไงบ้างครับเราพบรอยนิ้วมือคุณสลันติดอยู่บนขอบระเบียงคอนโดครับคาดว่าผู้ตายก่อตัวลงไปเกาะขอบระเบียงไหนเธอบอกว่าแฟนเก่าเธอกระโดดลงไปเองไงแล้วมีรอยนิ้วมืออยู่บนขอบระเบียงได้ยังไงดาวความจริงมันเป็นยังไงพูดออกมาสิพี่สลันฆ่าตัวตายจริงๆค่ะเริ่มมาก้าวไก่กับชีวิตดาวได้แล้วเราจบกันไปแล้วพี่ไม่ได้มาก้าวไก่ชีวิตดาวนี่ไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวของดาวแต่เป็นเรื่องของคุณธรรมเป็นเรื่องของศีลธรรมที่คนต้องรู้ดาวกำลังโกหกผู้ชายคนอื่นว่าดาวท้องซึ่งจริงๆดาวไม่ได้ท้องดาวอย่างพี่เป็นคนพูดความจริงกับเขาไหมถ้าพี่เป็นคนพูดมันแรงนะดาวพอเห็นว่าดิฉันใจแข็งไม่ยอมคืนดีพี่สลันก็เปลี่ยนท่าทีเป็นอ้อนวอนดาวพี่ขอโทษคือที่พี่ทำไปทั้งหมดจริงๆแล้วพี่รักดาวดาวกลับมาอยู่กับพี่เถอะนะกลับมาคบกับพี่เถอะให้โอกาสพี่เถอะนะดาวแต่ว่ามันไม่ได้ผลเพราะว่าดิฉันหมดรักพี่สลันแล้วดิฉันหันกลับไปหยิบกุญแจจะกลับพอหันกลับมาอีกทีนึงก็เห็นพี่สลันปีนขึ้นขอบระเบียงห้องแต่พอปีนขอบระเบียงขึ้นไปพี่สลันก็เกิดเปลี่ยนใจพี่สลันปีนขอบระเบียงลงมาแต่เสียหลักพัดตกดาวก็รีบเข้าไปช่วยดาวช่วยพี่ด้วยดาวจับแขนดาวไว้อย่าไปนะพี่สลันอย่าไปดา
ดาวพยายามดึงมือเขาไว้แต่ว่าไม่ไหวดาวพยายามช่วยอยู่ดาวพี่สรันก็เลยตกลงไปเห็นไหมพอดาวเล่าความจริงก็ไม่มีใครเชื่อคุณพาดคะคุณพาดต้องเชื่อดาวนะคะดาวเป็นเมียคุณผมจะโทรหาทนายนายเพิ่งคุยกับตำรวจเสร็จกลับไปเมื่อกี้คุณจะต้องไปให้ปากคำใหม่ที่โรงพักได้ค่ะคุณพาดเชื่อดาวใช่ไหมคะผมขอลงไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะด่าแม่อีกหรือเปล่าแม่ไม่เจอใครเลยลูกแม่ไม่กล้าออกไปไหนเพราะว่าพวกชาวบ้านเขาเกลียดแม่ไอ้พวกสารเตี้ยชอบตัดสินคนอื่นไอ้พวกโง่ดาวหนูอยู่โรงพยาบาลหรือเปล่าลูกวันนี้พยาบาลเขานัดดูแผลผ่าตัดลูกนะช่างแผลมันเถอะแม่ตอนนี้คุณพาสงสัยดาวดาวเสียใจใครเขาจะว่ายังไงก็ช่างเขาเถอะลูกแม่เชื่อดาวดาวเป็นคนดีดาวก็ไม่เคยทำร้ายใครนะลูกนะแต่ดาวแทบจะเป็นบ้าอยู่แล้วนะแม่อดทนไว้นะลูกนะท้องแท้จะไปแผลไฟนะลูกดาวได้หลักฐานใหม่เป็นลายนิ้วมือพี่สรันบนขอบระเบียงก็เล่นเอาผมเปรเหมือนกันนะครับบางทีพี่สรันอาจไม่ได้ฆ่าตัวตายก็ได้ตาจะเป็นดาวที่ฆ่าพี่สรันนะครับ
มเข้าใจพี่พลาดนะครับแม่ของลูกฆ่าคนตายเป็นผมก็รับไม่ได้เหมือนกันครับที่สลานหน่อยเหรอฉันขอเก็บภาพความทรงจำดีๆไว้ดีกว่าพี่ลีครับตำรวจเจอรอยนิ้วมือพี่สลานบนขอบระเบียงที่คอนโดครับพาบอกพี่แล้วล่ะแต่รอยนิ้วมือก็ไม่ได้พิสูจน์ว่าดาวผลักสลานตกคอนโดนะคดีขึ้นศาลเมื่อไหร่คุณภาสกรใช้อำนาจเงินใช้อิทธิพลในวงการสื่อให้ดาวผลผิดแพรจะแฉให้หมดทั้งวงตระกูลเลยลีผมไปก่อนนะนายต้องเชื่อฉันนะพี่สนันไม่ได้ฆ่าตัวตายจริงๆรถลูกไปนะแม่ลูกจะได้นั่งรถตัวเองกลับบ้านเฮ้นี่หนังสือสวดมนต์ใครเหรอคะของสรันนะลูกสรันกำลังจะบวชพี่สรันกำลังจะบวชเหรอคะThank you.
แม่ครับที่ผ่านมาถ้าผมเคยทำให้พ่อกับแม่ถูกใจไม่ว่าจะด้วยวจีกรรมกายกรรมมโนกรรมผมขอให้พ่อกับแม่อโหสิกรรมให้ลูกคนนี้ด้วยนะครับต่อไปนี้ลูกคนนี้จะสำรวมกายวาจาใจไม่ทำให้พ่อกับแม่ต้องถูกใจอีกพ่อไม่เคยโกรธลูกเลยลูกพ่อครับแม่ครับผมจะบวชให้พ่อกับแม่นะครับจริงเหรอลูกที่ผ่านมาแม่ขอให้ผมบวชหลายครั้งแต่ว่าผมดื้อไม่ยอมบวชครั้งนี้ผมจะตั้งใจบวชให้พ่อกับแม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองผมขึ้นสวรรค์นะครับพ่อลูกจะบวชแล้วพ่อขอบใจนะลูกสลันเอามาแล้วพี่สลันจะบวชเมื่อไหร่เหรอคะ24เดือนหน้าหลวงพ่อให้เลิกมาวันที่สลันตายนะลูกสลันนัดหลวงพ่อไว้จะไปคุยเรื่องพระอุปัชฌาย์คนกำลังจะบวชไม่ฆ่าตัวตายแน่นอนถ้าสรันไม่ตายนี่คือสิ่งที่จะห่อหุ้มร่างเขาเขากำลังจะบวชค่ะไม่น่าเลยอ่ะต้องมาตายก่อนบวชแบบนี้แต่ก่อนลีก็ไม่เคยปักใจเชื่อนะคะว่าดาวจะฆ่าสรันแต่พอลีรู้ว่าสรันเขากำลังจะบวชเดือนหน้าลีก็มั่นใจเลยค่ะว่าสรันเนี่ยเขาตัดใจจากดาวได้แล้วแล้วเขาไม่ได้ไปขอคืนดีอย่างที่ดาวให้การกับตำรวจดาวโกหกนะคะสลันไม่ได้ฆ่าตัวตายมองสลันผิดไปอ่ะลูกใครใครก็รักคุณภาสกรห่วงลูกในท้องดาวแล้วพ่อแม่พี่สลันล่ะคะเขาไม่รักไม่ห่วงลูกเขาบ้างเหรอภาคะดาวรักภาคมากภาคเกลี้ยกล่อมให้ดาวสารภาพความจริงนะคะยังมีดวงวิญญาณอีกดวงหนึ่งรอความเป็นธรรมจากพาดอยู่นะคะถ้าพี่กังวลเรื่องลูกพอดาวคลอดลูกในคุกพี่ก็เอาลูกออกมาเลี้ยงสิคะแล้วก็บอกว่าแม่เด็กตายไปแล้วพี่ขออยู่คนเดียวตอบในช่องว่างได้ก็จะรู้ว่าดาวหายตัวไปไหนและอะไรคือแรงจูงใจของดาวผมว่าต้องเกี่ยวกับอาการป่วยของดาวแน่เลยครับพี่เคยแอบตามตุ่นไปถึงโรงพยาบาลที่หนึ่งนะคิดว่าดาวจะมารักษาตัวอยู่แต่ก็ไม่พบคนที่ชื่อดารินการกิตติวงศ์เป็นคนไข้แพรเป็นเพื่อนดาวค่ะรู้จักดาวดีกว่าทุกคนดาวเป็นคนโกหกเก่งฉลาดเป็นกรดดาวต้องใช้ชื่อปลอมแน่ๆค่ะก็เป็นได้นะงั้นเราลองไปตระเวนตามโรงพยาบาลต่างๆที่ดาวเคยไปรักษาตัวไหมเขาเคยดังอยู่พักนึงอ่ะน่าจะต้องมีคนจำได้บ้างล่ะเคยเห็นผู้หญิงคนนี้มารักษาตัวที่นี่ไหมคะไม่เคยค่ะงั้นพอจะมีเจ้าหน้าที่คนอื่นที่เราพอสอบถามได้บ้างไหมคะคือผู้หญิงคนนี้เป็นสะใภ้ที่บ้านดิฉันเองแต่ว่าหายตัวไปนะคะจะถามหัวหน้าพยาบาลให้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะดิฉันหัวหน้าพยาบาลนะคะเอ๊ะคุณปัญชลีนี่นาดิฉันดูรายการของคุณทุกเช้าเลยนะคะคืออดีตพิธีกรร่วมของดิฉันนะคะคุณดารินการเธอหายไปแล้วก็เลยเราอยากทราบว่าเธอมารักษาตัวอยู่ที่นี่หรือเปล่าแล้วก็อาจจะใช้ชื่ออื่นนะคะอ๋อ
ดิฉันดูแลวอร์ดที่คุณดารินการนอนพักฟื้นอยู่อะค่ะแต่เธอใช้ชื่อว่าดาวกิตติวงค่ะแพรคิดไม่ผิดเลยค่ะดาวไม่ยอมใช้ชื่อจริงแล้วดาวเป็นอะไรเหรอคะต้องขอโทษด้วยนะคะที่เราไม่สามารถให้ประวัติของผู้ป่วยได้นะคะแต่ดาวเป็นฆาตกรนะคะไม่ต้องปกป้องเขาทำตามหน้าที่เอาอย่างนี้นุลองโทรหาตำรวจดูนะลองดูซิว่าทำอะไรได้บ้างได้ครับตกลงดาวเป็นอะไรคะคุณดารินการถูกส่งตัวมาห้องฉุกเฉินด้วยการช็อกครับเลือดตกในจากการท้องนอกมดลูกท้องนอกมดลูกหมอทำการผ่าตัดด่วนเอาเด็กออกเพื่อรักษาชีวิตแม่ไว้ครับนี่ดาวโกหกพวกเราว่ายังท้องอยู่งั้นเหรอถ้าดาวไม่โกหกพี่ภาคคงไม่ยอมแต่งงานกับดาวหรอกถ้าพอสรันไปรู้เรื่องนี้เข้าดาวก็เลยฆ่าปิดปากขยงเงินมาบ้านฉันทำไมเนี่ยดาวอยู่ไหนคะคุณแม่บนห้องนอนเมื่อกี้พาดกลับมาบ้านอ่ะพาดาวไปข้างบนทะเลาะกันเสียงดังไม่รู้กี่ลังแตมอย่างไหนพาดกำลังเค้นความจริงกับดาวคุณภาสกรเชื่อแพรป่ะลีตานุเขาจะเค้นความจริงอะไรกันคุณแม่ครับหลานคุณแม่ที่อยู่ในท้องดาวไม่อยู่แล้วนะครับดาวผ่าลูกออกแล้วครับอะไรกันคนที่คิดจะบวชไม่ฆ่าตัวตายหรอกคุณฆ่าสลันทำไมไม่คิดถึงลูกในท้องอ่ะลูกผมต้องมีแม่เป็นฆาตกรดาวเป็นเมียคุณนะคะของลูกคุณต้องเชื่อดาวสิไม่ใช่กล่าวหาดาวเป็นคนอื่นพี่พาดคะเดี๋ยวพี่คุยกับดาวเองนี่ยังน้อยป่ะกับสิ่งที่เธอทำกับพี่ชายฉันกับครอบครัวของฉันไหนดูแผลผ่าตัดหน่อยสิแผลผ่าตัดอะไรคะไม่คุณพาดไม่ถึงถอนเลยคุณพาดช่วยดาวด้วยน้องดาวก็ถอนเลยนะคุณพาดช่วยพาคุณพาดช่วยดาวด้วยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลค่ะที่ดาวหายตัวไปหลายวันเขาแอบไปผ่าตัดมาดาวท้องนอกมดลูกแล้วตอนนี้ก็เอาลูกออกไปแล้วด้วยตอนนี้ประวัติทั้งหมดที่ตำรวจแล้วค่ะคุณพาดไปไม่ได้แล้วดาวเธอมานาสรพิษออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยไปคุณพาด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 ค่ะคุณพาด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 ลองเอาใจคุณพาดมาใส่ใจดาวสิคะคนที่เรารักยอมแต่งงานเพราะลูกถ้าเขารู้ว่าเราไม่มีลูกเขาก็ทิ้งเรา
ณพ่อสงสารดาวบ้างสิคะผมสงสารตัวเองที่เคยเผลอใจผู้หญิงแบบคุณให้โอกาสดาวนะดาวจะทำทุกอย่างให้คุณพ่อกลับมาชอบดาวดาวจะมีลูกให้คุณพ่อหลายๆคนลูกผมต้องไม่มีแม่เร็วๆอย่างคุณให้นางปัญชลีเป็นแม่ของลูกใช่ไหมแกใช่ไหมตัวตั้งตัวตีจืบเรื่องฉันแย่งผัวคืนไปจนได้แล้วนางสารและเลวทุกคำพูดของเธอมันสะท้อนถึงสันดานของตัวเธอเองนะสันดานฆาตกรไงคุณตำรวจค่ะด้านนี้เลยค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะอยู่ทางด้านนู้นเลยค่ะก่อนส่งตัวให้ตำรวจฉันขอตกจากฉากเธออย่าที่แพรเดี๋ยวมือนุ่งแพรจะสกปรกเสียงตบเมื่อกี้ถือว่าเป็นการปัดเป่าขับไล่เสนียดจันไรเอาความเร็วชามต่ำชาของเธอไปขังไว้ในคุกจะได้ไม่ออกมาทำร้ายคนอื่นเขาอีกเอาตัวผู้หญิงคนนี้ไปเลยครับคุณตำรวจคุณพานดาวไม่ไปคุณพานคุณพานช่วยดาวด้วยคุณพานไปไปพี่ชายผมอะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณแล้วก็ไม่มีหน้าที่ที่ต้องปกป้องคุณด้วยเชิญเลยครับคุณพานเอาตัวไปดับคุณพานเชิญครับไปเชิญลงพักไปเชิญเลยครับคุณไปไปคุณพานคุณพานช่วยด้วยคุณพาน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 ช่วยดาวด้วยคุณพานคุณพร้อมจะให้ปากคำเรื่องครับเราได้ประวัติการรักษาของคุณมาแล้วคุณสลันรู้เรื่องที่คุณท้องน้องมดลูกเมื่อไหร่ครับดิฉันยังยืนยันคำเดิมพี่สลันพัดตกตึกดิฉันไม่ได้พักอะไรแล้วคุณพาทิ้งดาวดาวไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ต่อไปทำไมดาวยังมีแม่ไงลูกให้รู้หน่อยนะลูกตายแล้วมีเลือดด้วยอ่ะผ่าตัดมาเป็นอาทิตย์แล้วทำไมแผลยังไม่หายอีกล่ะลูกไม่ได้ไปหาหมอเหรอเดี๋ยวแม่ทำแผลให้นะลูกนะถ้าเธอต้องการเหยียบย่ำหัวใจจะได้รู้กันถ้าอยากได้
โอ้ลูกเอ้ยพี่น้องด้วยเหรอลูกมันเป็นอย่างนี้เหรอลูกแล้วแม่ทำไงทำไมลูกทำไมเห็นไหมลูกเลยสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าแปลงบ้านเป็นสวนดอกไม้เหรอคะมาช่วยแม่จัดดอกไม้สิว่าดอกไม้หมดแล้วอะไปเอาเพิ่มให้แม่หน่อยสิอยู่ที่หลังบ้านคุณแม่ครับผมเห็นรถลีได้แล้วค่ะขอบใจจ้ะโอ้ดูสิโอเอซิสหมดพอดีเลยพาดพาลีไปซื้อโอเอซิสให้แม่หน่อยสิเอ๊ะแล้ววันนี้วันหยุดไปกินข้าวดูหนังเลยก็ได้นะคุณมานี่มาช่วยชุนยกจัดการนี่หน่อยเร็วได้นี่แม่ชวนลีมาทานข้าวลีก็รู้นะแม่เขาเจ้าแผนการแล้วพ่ออยากไปไหนหรือเปล่าล่ะคะช่วงนี้ผมไม่ค่อยอยากจะไปไหนนะจิตใจก็นึกถึงแต่ลูกที่เสียไปถ้ามีจิตผูกพันกันแล้วยังไงเขาก็กลับมาเกิดเป็นลูกพ่ออีกค่ะค่ะคุณแม่ว่างค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะคุณแม่ของสลันเขาโทรมาให้ลีให้ไปช่วยพูดกับตำรวจทีเรื่องคดีของสลันนะคะสิ่งที่เป็นของฉันก็คือของฉัน